ทีนี้สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการเอาลูกในตาเนี่ยกดลงไปดูในท้องเพราะว่ารักษากฎเกณฑ์มากเกินไปมองไปในท้องเพราะว่าฐานที่เจ็ดอยู่กลางท้องรักษากติกากฎเกณฑ์ที่ต้องทำอย่างนี้ผิดจากนี้มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่วิธีการมองเนี่ยทำไม่เป็นก็กดลูกในตาไปทำให้ตึงเครียดขึ้นในระบบประสาทและกล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงไปหมดพอตึงเครียดเข้านั่งก็เมื่อยไม่มีความสุขเลยออกมาก็ไม่สบายเหนื่อยเมื่อยยิ่งได้ยินคนอื่นเขานั่งแล้วได้ผลยิ่งกลุ้มใจบางครั้งก็น้อยใจแต่เราคงไม่มีบุญวาสนาในการเข้าถึงธรรมแน่แต่น้อยใจก็ยังทำอยู่โดยวิธีการเดิมเกร็งเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากติดตรงนี้มาหลายปีนะไอ้ทิ้งกฎเกณฑ์ทั้งหมดลืมไปว่าศูนย์กับอากาศอยู่ฐานที่เจ็ดอยู่ตรงไหนลืมไปก่อนนะลูกนะลืมไปเลยไม่ผิดวิธีหรอกหลวงพ่ออยู่ทั้งคนที่จะตะล่อมให้เข้ากลางให้ได้ไม่ต้องกลัวลืมไปเลยหลับตาให้สบายสบายไม่นึกว่าเราจะเห็นอะไรไม่คิดอะไรทั้งสิ้นคลี่คลายระบบประสาทของเราซะก่อนสบายๆใจไปอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแต่ให้มันนิ่งๆนุ่มๆสบายๆจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ผิดวิธีนะลูกนะไม่ผิดให้มันสบายๆซะก่อนแล้วก็สมมติว่าขอบฟ้าทั้งหมดนะรอบตัวเรากลมนั่นแหละคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและตัวเราเนี่ยใสเหมือนกับเพชรเลยอยู่กลางพอดีเลยคิดเพียงแค่นี้คิดทีเดียวอย่าลืมนะคิดหนึ่งทีหรือทีเดียวแล้วก็นั่งเฉยๆนิ่งๆจะภาวนาสัมมาอรหังเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปปรารถนาที่จะเห็นภาพอะไรนะลูกนะมันยังไม่ถึงเวลานะเราก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงเวลาสมมุติว่าเวลานี้นะมันเป็นเวลาตีหนึ่งหรือเป็นเวลาเที่ยงคืนเราดับไฟหมดไม่มีแสงที่เกิดจากไฟที่ทำโดยมนุษย์เลยมันเที่ยงคืนบรรยากาศรอบตัวเรามันก็มืดสนิทก็อย่าไปกลุ้มใจว่าเอ๊ะทำไมนะดวงอาทิตย์ไม่โผล่มาให้เราเห็นเลยเนี่ยอย่าลืมว่าที่นี่นะไทยแลนด์ประเทศไทยไม่ใช่นอร์เวย์ก็มีดวงอาทิตย์เที่ยงคืนเราก็ต้องยอมรับอันนี้คือเที่ยงคืนมันต้องมืดตีหนึ่งก็มืดตีสองก็มืดตีสามยังมืดอีกตีสี่ก็แล้วมืดอีกถามว่าเมื่อเราไม่เห็นดวงอาทิตย์ตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเราควรกลุ้มไหมถามตัวเองนะลูกนะเรานะควรกลุ้มไหมหรือเราควรทำใจเย็นๆนิ่งๆสงบสงบรอเวลาให้มันถึงหกโมงเช้ายอมรับสภาพว่าตีหนึ่งมันต้องมืดตีสองมันก็มืดตีสามตีสี่มันมืดทั้งนั้นแหละยอมรับตรงนี้ก่อนแล้วใจจะสบายไป90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทำใจเย็นๆ
ไม่เห็นภาพก็ไม่เป็นไรนิ่งไปเถอะนิ่งใช่ๆพอถึงเวลาหกโมงเช้าเห็นเองแสงเงินแสงทองก็เรืองรองขึ้นมาเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใจเย็นพอรอคอยดวงตะวันที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าได้เป็นรางวัลจะได้ยินเสียงนกเสียงกาแส่ซองสรรเสริญว่าเออคนใจเย็นนี่บัดนี้เขาสมหวังแล้วนะเวลาหกโมงเช้าเขาได้เห็นแสงเงินแสงทองอะไรต่างๆจับขอบฟ้านะยอมรับนะลูกนะว่ามันเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็คือยังไม่ถึงเวลาแต่อย่าเอาไปเทียบกับเวลาที่ผ่านมาและเวลาที่เหลืออยู่อีกไม่มากเพราะเวลาที่ผ่านมาเราทำไม่ถูกวิธีเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยมันเท่ากันทุกๆวันนั่นแหละคือเรามีเวลาของชีวิตอยู่เพียงวินาทีเดียวเท่ากันทุกคนที่เป็นเวลาของเราพรุ่งนี้ยังไม่ใช่มรืนนี้ก็ไม่ใช่เพราะเราจะมีเวลาที่มีชีวิตอยู่ถึงพรุ่งนี้หรือมรืนนี้หรือเปล่าไม่ทราบเวลาในอนาคตไม่ต้องพูดถึงเวลาผ่านไปในอดีตก็ดีดมันไปซะยอมรับว่าเราจะต้องรอคอยด้วยใจที่เยือกเย็นด้วยใจที่สงบจะหยุดที่นิ่งพอยอมใจก็หยุดพอหยุดมันก็เย็นพอเย็นพอใจเย็นใสเย็นใสไม่ช้าก็เห็นภาพขึ้นมาเองทำอย่างนี้นะลุงนะลืมกฎเกณฑ์ที่ได้แนะนำเข้าตามฐานต่างๆพอหยุดในกลางท้องฐานที่เจ็ดลืมไปก่อนนะลุงนะลืมไปก่อนชั่วคราวไม่ใช่นิดนิรันดร์ถึงไปชั่วคราวอย่างนี้เดี๋ยวจะสบายสบายสบายนั่นแหละคือต้นทางต้นทางที่จะเข้ากลางได้ต้นทางที่จะเข้ากลางของกลางเดี๋ยวเราก็ฝันในฝันฝันในฝันฝันเห็นแสงฝันเห็นดวงฝันเห็นกายภายในฝันเห็นองค์พระมันก็จะเป็นไปเองนะลูกนะเพราะฉะนั้นใครทำผิดวิธีมานานวันนี้หมดกรรมแล้วทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำนะลูกนะเรามีเวลาเหลืออีกนิดเดียวลองทำที่แนะนำกันต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะลูกนะ